ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อวานนี้กับทั้งเมื่อเช้านี้และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระราชทานเหรียญรางวัลเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลตามที่คณบดีแต่ละคณะผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจและรองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านต่างๆจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวพรพิมลอ่านเขียนนางสาวอุสาวดีสุขสวัสดิ์พยาบาลกาดเกียรติยศอันดับ2นางสาวธนดางามช่วงนางสาวพุทธิตาดวงบุญประเสริฐนางสาวอภิสราทองเยาว์พยาบาลศาสตร์บัณฑิตนางสาวกันธิกาแหล่งล่านางสาวกรวีบุญพันธ์นางสาวกันธิมาสมพงษ์เจริญนางสาวกัญญลักษณ์สังดิษฐ์นางสาวกิติมามาศงามเมืองนางสาวกิติวดีกิติทรงภพนางสาวคุณภาดีศรีใสนางสาวคุณวราคงเกียรติข้องนางสาวเขมบินทิลาปัญจบุรีนางสาวจิตาภาชูพงษ์นางสาวจิตยานีคงแก้วนางสาวจุฑารัตน์จันทรบุตรนางสาวชยานิษฐ์ศรีสายยานางสาวชยาภาฉิมตระกูลนางสาวชยาพรสายแซมนางสาวชนทิยาพรการินนางสาวชยานุษเสขวัฒนะนางสาวชุรีพรเสือน้อยนางสาวจิตภาบุญโสมนางสาวณัฐิชาโพชจานางสาวณัฐยาเสาแดนนางสาวณัชนิดวงไข่นางสาวณัฐพรศิรานายตาภูมิเจตสกุลพักดีนางสาวทวีธิยาหมื่นพรมอินนางสาวธิยากรฉัตรตาเขตนางสาวธิดารัตน์เดชอรันนางสาวนงพงาคำห่อนางสาวนฤพรพรมเพชรนางสาวบุญจรักพันกกค้อนางสาวปริญญาพรศรีตบุตรนางสาวประพิทยากาวิระแพทย์นางสาวพิทยาวงคำแก้วนางสาวปิยมุตโควุฒพงศ์นางสาวปฐมารัตน์รัตนะนางสาวปณิศราโคตรพักดีนางสาวพกามาศกันหาชินนางสาวพรทิตาวงเมืองนางสาวพรพันธ์มัทวันนางสาวพัชรีเฉตรำนางสาวพิชพรวงศานางสาวพัชยาพรล้ำคำนางสาวพัชิลาตาดวงนางสาวพัชิลาวงคำนางสาวตพิศลาลาเหมนางสาวลุวัยดาอาลีอิสระเอาะนางสาวอลิตาปาสาบุตรนางสาวลักษมีกรเงินแจ้งนางสาววรภาพงพุทธานางสาวสุกัญญาพักชัยภูมินางสาวสุปภาลารุณนางสาวสุพรรณสาสมจิโนนางสาวโพธิตาชัยริ้นฟ้านางสาวอรยาสัมภุกตันด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าข
ขอพระราชทานพระราชโอกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพเจ้านางสาวชูติรัตน์ต่อสหกุลผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักตร์ผู้แทนพระนฤบาลสยามินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้ว่าจะมีใจมุ่งผดุงชาติและพระศาสนาอันสูงส่งอีกองค์พระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชานิกรชาติไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรจน์ไพศาลมากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตอันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุฬานี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2564ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยยกย่องเป็นเกียรติบัณฑิตผู้ได้ร่ำเรียนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรในวันนี้ย่อมต้องเล่าเรียนศึกษามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปีคงจะทราบตระหนักว่าการศึกษาย่อมมีส่วนสำคัญอยู่3ส่วนคือวิชาความรู้วิธีการหาความรู้และการใช้ความรู้วิชาความรู้นั้นเป็นหลักสำคัญเพื่อหาเลี้ยงชีพส่วนที่2คือวิธีการหาความรู้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้แม้เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วเมื่อเล่าเรียนอยู่ก็ดีเมื่อจะต้องหาความรู้โดยตรงหรือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีวิธีการหาความรู้คือการรู้จักตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามการแสวงหาข้อมูลหลักฐานพร้อมทั้งการพิจารณาวิพากษ์หลักฐานว่าควรเชื่อถือและถูกต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงสังเคราะห์เป็นความรู้พร้อมทั้งการเข้าใจคิดไตร่ตรองสถานการณ์บริบทต่างๆจนสรุปได้ว่าความรู้นำไปใช้การได้นับเป็นเครื่องมือหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสมบัติสำคัญที่ควรจะได้จากการศึกษาเล่าเรียนซึ่งจะใช้ได้ไม่หมดสิ้นความรู้จะงอกเงยและเป็นความรู้ที่ถูกต้องถูกตรงก็ด้วยวิธีการหาความรู้ที่ถูกต้องทั้งยังเป็นเกราะป้องกันไม่ให้หลงผิดทางความรู้การนำความรู้ที่ผิดๆไปใช้อย่างผิดๆความเสียหายจะเกิดขึ้นในทางตรงข้ามหากนำความรู้อย่างมีวิจารณญาณรอบคอบมีสติปัญญาสอดส่องเหมาะควรแก่การเกิดเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างแท้จริงในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้บัณฑิตทั้งปวงผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรอันมีศักดิ์คือความสามารถในความรู้และมีสิทธิ์คืออำนาจอันชอบธรรมที่จะใช้ความรู้นั้นๆได้ใช้ความรู้วิธีการหาความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมเพื่อความเจริญสุขถาวรของชนหมู่มากและบ้านเมือง
ข้าวรพุทธเจ้าเอามโนและศีรักปราณนบพระภูมิบาลบุญญาดิเรกเอกบรมมาจักกลิ่นพระสยามินพระโยชน์สยิ่งยงเย็นศิราพบพระบริบาลผลพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขสารขอบันดาลถ้าประสงค์ทรงสฤทธิ์ดังหวังวรหะหรือไทยดุจจะทาไว้ใช้ใช้โยพระยอดเอ่ยพระยอดฟ้าพระบุญญาธิการไกรทะปกป้องประคองไทยประดุจเทพบิดาถนอมผดุงลูกผดเดิมรักมีพักให้กายใจตรอมอยู่ใกล้ไกลพระสู้ยอมเสด็จดับลำเคียนไทยข้าพระบาทบัณฑิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทิวานี้ทั้งกายใจปลื้มประณตพระบททศีพระเดชพระคุณพระกรุณาคือไปยกาธิราชบดีพระหฤทัยพระจักรีคือสุขทุกข์ของประชาอันใดเล่าจะนำชาติชนฉลาดเท่าการศึกษาแต่ละพระองค์ทรงนำพาพระศกไทยให้เล่าเรียนข้าพระบาทบัณฑิตจุฬาท่วนหน้าจำนงจำเนียนถวายชีพเพื่อภาคเพียรเทิดพระเกียรติจุฬาลงกรณ์ขอคุณพระรัตนตัยเทพพระทัยฤทธิ์กำธรพิทักษ์พระราชชวงศ์อมรมหาจักรีนิรันดร์